ดร.โอเองเนี่ยมีปัญหาในส่วนของการนอนนะครับนอนไปตั้ง 7-8 ชั่วโมงแล้วก็ยังตื่นขึ้นมาก็ยังไม่สดชื่นงงเงียงงเงียสวัสดีครับทุกคนวันนี้ดร.โอมาแบบง่วงนิดนึงนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของรายการดีๆนะครับกับดร.โอโกไกด์นะครับง่วงนิดนึงรายการสุขภาพสบายๆสไตล์ดร.โอนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากติดตามนะครับสามารถกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับตามไอคอนด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกับดร.โอใน EP ต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับง่วงจริงเนื่องจากว่าการนอนเนี่ยมีความสำคัญนะครับเวลาที่เรานอนแล้วนอนพอหรือนอนไม่พอเนี่ยนะครับมันอยู่ทั้งในส่วนของทั้งเวลานะครับแต่ก็ส่วนของคุณภาพของการนอนสังเกตว่าเนี่ยดร.โอเองก็นอนนอนเสร็จก็ยังดูง่วงอยู่นะครับนอนครบ8ชั่วโมงนะครับคือนอนน้อยแต่ก็นอนนะนอนนะแต่ไม่นอนน้อยเรานอนแต่เหมือนไม่มีคุณภาพหรือว่านอนไม่อิ่มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะไปปรึกษาใครดีน่าจะไปปรึกษาในส่วนของคุณหมอด้านการนอนหลับนะครับว่าเรามีปัญหาในส่วนของการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่านะครับเช่นอาจจะมีในส่วนของการนอนปั๊บแล้วมีทางเดินหายใจสุดสั้นนะครับทำให้การนอนของเราเนี่ยเหมือนเสมือนนอนไม่หลับอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็สำหรับใกล้ๆนี้นะครับวันที่14มีนาคมนะครับ14มีนาวันวาเลนไทน์ไม่ใช่14มีนาคมเป็นวันนอนหลับโลกนะครับเราก็เลยอยากให้ทุกคนคำนึงถึงความสัมพันธ์ของการนอนหลับพักผ่อนที่มีคุณภาพแล้วก็นอนยังไงให้มีคุณภาพนะครับซึ่งจะบอกว่าดร.โอชอบการนอนมากนะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่มีคุณภาพไหมวันนี้ยังง่วงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปพูดคุยกับคุณหมอที่มีความเฉพาะทางนะครับนี่ต้องบอกขวัญใจกันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับคุณหมอขวัญใจแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องให้คุณหมอขวัญใจแนะนำตัวกับทุกคนก่อนแล้วกันนะครับคุณหมอขวัญใจหมอขวัญใจนะครับหมอยุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจนะครับก็จะดูเรื่องปัญหาการหายใจแล้ววันนี้เราจะคุยกันเรื่องนอนกรนเนาะขอบคุณครับก็คือคุณหมอโรคปอดนั่นเองใช่ไหมหมอใจทางเดินหายใจครับก็โรคปอดด้วยโรคปอดด้วยนะครับคือดร.โอเองเนี่ยมีปัญหาในส่วนของการนอนนะครับเวลานอนเนี่ยเช่นนอนไปสัก8ชั่วโมงนะแต่เหมือนกับนอนไม่อิ่มนะครับที่บ้านก็จะบ่นว่ามีเสียงกรนบ้างอะไรเงี้ย oh การนอนของดร.โอเองเนี่ยมีต้องระวังว่าจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่าครับจริงๆมันกว้างเนาะมันอาจจะไม่ใช่โรคร้ายก็ได้นะครับแรกเลยเนี่ยส่วนใหญ่นอนมีปัญหาเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่กับความเครียดนะครับระหว่างวันเราเครียดเยอะเกินไปการนอนก็จะนอนหลับไม่สนิทอะไรพวกนี้นอนหลับไม่สนิทก็หลับตื่นโดยไม่จำเป็นต้องกรนนะครับอาจจะแปลว่าเป็นเครียดนอนหลับไม่สนิทโดยทำให้รู้ว่านอนเหมือนนอนไม่อิ่มใช่หรือบางทีก็มีสารกระตุ้นนะครับชอบกินชากินกาแฟอะไรกันตอนเย็นๆอย่างเงี้ยมันก็นอนกลางคืนก็ตื่นยาหลายชนิดเองกินเข้าไปก็ตื่นง่ายครับอย่างยาโรคปอดยาไขหลอดลมอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่หลักๆเลยในช่วงนี้เครียดกันเยอะเงินท้องไม่พอใช้เนาะเครียดโควิดป่ะครับโควิดไม่ได้เที่ยวของขวัญชัยคงจะเครียดเงินเยอะไปครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยช่วงนี้ก็กลัวกันนะครับแต่ทีนี้ไอ้นอนกรนเนี่ยมันต้องส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวครับมันจะมีแต่ไอ้คนข้างๆบอกครับภรรยาบอกโอ้โหรบกวนชีวิตประจำวันภรรยามากเลยนะแล้วพอเรามานึกดูอ๋อเออมันเป็นไปได้เนาะเช้ามาทำไมเอ๊ะมันนอนแล้วนอนไปตั้ง 7-8 ชั่วโมงแล้วก็ยังตื่นขึ้นมาก็ยังไม่สดชื่นงงเงียงงเงียกลางวันก็คิดอะไรไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องเนี่ย ก็จะเป็นโรคนอนกรนคือกรนในบางทีก็ไม่ได้เป็นโรคครับนะครับเป็นหนักๆเลยแต่ถ้าเราสามารถนอนแล้วสดชื่นแจ่มใสก็ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคนอนกรนนะครับนะนอนกรนคือนอนที่ทําให้การนอนคุณภาพแย่ลงเยอะนอนหลับไม่สนิทต้องตื่นคําว่าตื่นเนี่ยคนไข้ไม่รู้ตัวว่าตื่นนั่นคือสมองมันตื่นขึ้นมาเพราะว่าออกซิเจนมันขาดนะครับก็เลยตื่นขึ้นมาฮุบอากาศเสียงดังแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโรคนอนกรนเนี่ยกลไกเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอคนใจอ๋อก็หลายเรื่องเลยครับแต่ก็คือแน่นอนเลยก็คือโครงสร้างร่างกายเราผิดปกติสักอย่างนึงแล้วแหละ oh อย่างเช่นบางคนก็ไม่ได้อ้วนอะไรเลยนะครับผอมๆไม่แล้วครับแต่ว่าโครงสร้างกระดูกใบหน้ามันผิดปกติมันเป็นลักษณะของคนที่นอนกรนง่ายนะครับพวกคางสั้นเข้าไปหรือบางคนก็ผ
ครงสร้างข้างในคอไม่ดีนะครับภูมิแพ้หนักคอนซินโตก็บังทางเข้าอยู่มันก็กรนได้แต่ไม่ต้องอ้วนนะครับแต่หลังๆเนี่ยเราก็กินอาหารกันแบบอาหารยุคใหม่ครับก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเจอคนอ้วนนี่แหละครับที่เป็นนอนกรนกันเยอะหน่อยนะครับโอเคได้ถามอะไรต่อไหมครับโอ้ใช่พอแล้วจบแล้วกลับบ้านไม่ได้แล้วงี้ในส่วนของการบริการของโรงพยาบาลจุฬารัตน์9เราในส่วนของเรียกว่าสลีปเทสเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างอะครับจริงๆการตรวจการนอนหลับเนี่ยมันมีได้หลายวิธีเนาะเราตรวจยืนยันเพื่อว่าตกลงเป็นโรคจริงไหมหรือไม่ได้เป็นโรคก็แค่รบกวนคนข้างเคียงให้เฉยเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยอันตรายอยู่หลายเรื่องไม่รู้ตัวอย่างน้อยๆเนี่ยเพราะว่าผลกระทบเฉียบพลันที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดไอ้พวกนี้ก็คือการงานเราแย่ลงนะครับคิดอะไรไม่ออกขับรถไปชนอย่างเงี้ยอันนี้คือเฉียบพลันแล้วมันผ่านไปหลายๆปีเข้าเราก็จะเริ่มมีโรคทางอายุรกรรมแทรกซ้อนขึ้นมาละเป็นความดันสูงขึ้นมาคุมไม่อยู่โดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ดีๆก็เป็นหัวใจวายเป็นสมองเสื่อมโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะไม่ตระหนักเรื่องนี้แต่ถ้าเราสงสัยว่าเราสามารถตรวจได้แล้วก็ควรตรวจให้แน่ชัดว่าตกลงเป็นโรคไหมนะครับวิธีการตรวจเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์หลายแบบนะครับตั้งแต่อุปกรณ์ที่สามารถเอาไปตรวจที่บ้านเองก็ได้นะถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับแบบง่ายๆคัดกรองให้เฉยนะครับหรือว่าจะตรวจขึ้นมาอีกระดับนึงก็คือตรวจที่โรงพยาบาล นะตรวจที่โรงพยาบาลมันก็จะสามารถบันทึกการนอนได้ด้วยว่าระหว่างนอนเรานอนท่าไหนเราดิ้นเรานอนละเมอไหมอย่างเงี้ยนะครับบันทึกได้ด้วยว่าหัวใจสมองเราเนี่ยทำงานเป็นยังไงระหว่างนอนนะครับก็จะให้ข้อมูลที่มากขึ้นรัดกุมขึ้นนะครับแต่ถ้าตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าเต็มขั้นเลยก็คือครึ่งคืนเนี่ยถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราเป็นโรคเนี่ยเราจะมีการใส่เครื่องช่วยการนอนเลยนะครับเพื่อดูว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไหมก็ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับถ้าเราจะมาตรวจอ่ะแล้วเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงไหมครับหัวใจก็ต้องปกติเลยนอนต้องทำตัวสบายสบายดีนิดนึงช่วงไหนไม่สบายอะครับมันก็ไม่ควรจะตรวจเนาะอย่างเช่นช่วงไหนเป็นไข้เป็นหวัดอย่างเงี้ยจมูกตันๆอยู่ช่วงไหนกำลังกินยารักษาบางโรคอยู่อย่างเงี้ยนะครับการตรวจก็จะคาดเคลื่อนทำให้ได้ผลที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเวลาเราไม่สบายมันก็หลับไม่สนิทอยู่แล้วล่ะครับเอามาตรวจก็ยิ่งดูว่าเป็นหนักไปกันใหญ่จริงๆไม่หนักก็ได้ครับอันนั้นต้องตอนที่เราเช็คชีวิตประจำวันที่เราสบายดีนะครับโอเคสบายดีก็สามารถพร้อมมาตรวจได้เลยครับแล้วคือนอนก็คืนเดียวใช่ไหมครับคุณหมอครับคืนเดียวครับคืนเดียวพอเพียงพอเลยแล้วเวลานอนเนี่ยมันมีสายเยอะไหมแบบว่าคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะมันแบบมีสายติดแต่มันจะรำคาญอะไรหรือเปล่าหรือไม่เยอะมากก็สายมันช่วงตอนนี้อุปกรณ์ยังเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสายพอสมควรเนาะครับสายทั้งที่หัวสายที่จมูกสายที่หน้าอกนะครับซูเปอร์เซียโอ้เดี๋ยวนอนเดี๋ยวก็ไม่สำคัญหรอกครับมันไม่ง่วงก็หลับแล้วนะไม่ต้องกลัวครับแต่ถ้าเกิดกลัวจริงๆเนี่ยเราก็เลือกวิธีการตรวจที่บ้านก็ได้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์รัดอยู่ตรงที่หน้าอกหรือว่าที่ท้องแล้วแต่รุ่นแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเช่นเรานอน1คืนปั๊บเนี่ยผลเนี่ยแบบจะรู้เลยในวันรุ่งขึ้นมั้ยครับคุณหมอหรือว่าหมอเข้าใจหรือว่าจะต้องมาน่ารอฟังผลอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยผลที่เราตรวจถ้าของโรงพยาบาลเราก็พรุ่งนี้ก็รู้แล้วครับโอเคจะได้ตัดสินใจต่อว่าจะรักษายังไงเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาตรวจได้และเห็นว่าคุณแฟนอะไรเงี้ยนะครับแบบว่ามีนอนกรนนะครับมีการหยุดหายใจนะครับหรือว่าแบบกรนเสียงดังอะไรเงี้ยน้ำหนักเยอะนะครับก็สามารถเข้ามาตรวจกับคุณหมอขวัญชัยได้เลยนะครับสุดท้ายก็ต้องให้คุณหมอขวัญชัยฝากอะไรเล็กน้อยให้กับท่านผู้ชมแล้วกันนะครับมีอะไรฝากไหมอ๋อก็โรคนี้มันเป็นภัยเงียบนะครับไม่รู้ตัวจริงๆคนที่รู้ตัวก็มักจะเป็นคนข้างๆก่อนถ้าเกิดเราทิ้งไปหลายปีบางทีมันก็เกิดภาวะที่เราแก้ไม่ทันนะเพราะอย่างเช่นเรื่องเกิดความดันคุมไม่ได้เรื่องของเรื่องของสมองเสื่อมอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยถึงขั้นนั้นแล้วก็คือมันนึกจะทำมันก็แก้ไม่ได้ละครับถ้าสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะจบกันครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอขวัญชัยมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆนะครับกับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณโอกาสหน้าฟ้าใหม่เดี๋ยวดร.โอจะเข้ามาเยี่ยมอีกนะครับสุดท้ายนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับกับรายการดีๆนะครับดร.โอโกไกด์ไกด์ไลน์สุขภาพสบายๆสไตล์ดร.โอโอเคครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ